สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเป็นคลิปที่มาสอนเบสิกง่ายๆในการเริ่มต้นในการทําการตลาดออนไลน์ก่อนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มักจะมีข้อสงสัยว่าเริ่มต้นในการทําการตลาดออนไลน์เราต้องทําอะไรก่อนอย่างแรกสุดเลยที่คุณจะต้องมีก็คือคุณจะต้องมีอีเมลเป็นของตัวเองนะครับอีเมลที่ผมแนะนําให้เปิดนะครับในการทําการตลาดก็คือแนะนําให้ใช้Gmail นะครับเพราะ Gmail เนี่ยมันจะสามารถสะดวกในการที่เราจะใช้ในการนําไปพ่วงกับแอปต่างๆนะครับหรือเครื่องมือต่างๆของ Google นะครับซึ่งจะมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Google Map YouTube Gmail หรือเรื่องของ Google AdWords AdSense อะไรต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้กันในบทต่อไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นในการเปิด Gmail กันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มต้นมาที่ตรงลงชื่อเข้าสู่ระบบตรงขวามือบนนี้นะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์ที่เคยใช้งานแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเลือกตรงคําว่าใช้บัญชีอื่นนะครับตรงนี้แหละครับให้เราสังเกตตรงคําว่าสร้างบัญชีนะครับพอมาถึงขั้นตอนการสร้างบัญชีครับเราก็กรอกชื่อนามสกุลแล้วตั้ง Gmail ของเราเองได้เลยชื่อนามสกุลนี้ก็จะอาจจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเราก็ได้หรือจะเป็นชื่อฉายาเราก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสอย่างตัวอย่างอันนี้ผมจะเอาเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับนะครับสังเกตว่าตรงนี้ระบบก็จะตั้งชื่อให้เราแล้วถ้าเราไม่พอใจเราก็เปลี่ยนได้ถ้าชื่อไม่ซ้ำเราจะสามารถไปต่อในขั้นตอนต่อไปคือกำหนดรหัสผ่านได้เลยนะครับซึ่งรหัสผ่านผมก็จะกำหนดไปซึ่งเราต้องกรอกรหัสผ่านให้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องนี้แล้วก็อีกช่องหนึ่งคือยืนยันเป็นรหัสเดิมที่เรากรอกไปแล้วเมื่อกี้และควรจดรหัสผ่านเอาไว้กันลืมนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดถัดไปนะครับตรงนี้ระบบจะให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งถ้าเราระบุหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปก็จะดีตรงที่เราสามารถยืนยันตัวตนได้นะครับแล้วเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมในแต่ละแอปต่างๆที่ Google เขาจะให้เราระบุตัวตนนะครับคราวนี้เราก็กรอกเรื่องวันเดือนปีเกิดก่อนระบุเพศนะครับหรือจะไม่ระบุก็ได้นะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็ให้เรากดยอมรับครับตอนนี้สังเกตตรงเมนูด้านขวาบนนะครับมันจะกลายเป็นอีเมลที่เราสมัครเข้าไปใช้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็น Mac 0091528นะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะเอาอีเมลนี้นะครับเข้ามาใช้บริการในแอปต่างๆของ Google ได้แล้วนะครับซึ่งในคลิปต่อไปผมจะแนะนำว่าอีเมลนี้จะใช้กับ Google ยังไงใช้กับ YouTube ยังไงนะครับแล้วก็ใช้กับ Google Maps หรือจะใช้ทำ SEO ทำ Marketing อื่นๆยังไงในคลิปต่อไปนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอสาระดีๆจากเรานะครับ